สวัสดีครับแฟนมวยครับโอ้โหสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยในศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนวันนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศพี่สมจิตคะมาที่เวทีมวยชั่วคราวนะคะวัดพังม่วงตำบลน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเย้ขอสิทธิ์ชาวสุพรรณหน่อยแล้วนี่คือคนสุพรรณนะครับเป็นดินแดนยุทธหัตถีเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกดินแดนหนึ่งใช่ค่ะเชื่อแล้วครับว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยทุกแผนที่ทุกหัวระแหงของประเทศไทยทุกจังหวัดใครๆก็รู้จักมวยไทยและก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งครับเป็นดินแดนแห่งยุทธหัตถีอย่างที่บอกว่ามีการนำมวยไทยมาชกเพื่อแลกแผ่นดินจนเกิดแผ่นดินไทยทุกวันนี้ก็คือมวยไทยนี่เองครับแน่นอนนะคะวันนี้มาเชียร์ลูกเชียร์หลานของท่านได้นะคะกับความมันที่เราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาสัญจรนะคะให้ทุกท่านนั้นได้รับชมถึงความมันแบบโอ้โหดุดันนับทุกน็อกยกทุกคู่เอ้ยเรียกว่าน็อกไปทุกคู่ด้วยนะคะนับทุกคู่นับทุกยกโอ้ไม่พอไม่พอนะคะไม่พอความมันแล้วก็บางทีเนี่ยต่อไปคู่5คู่6คู่7เลยครับถือว่าวันนี้เรามาเสิร์ฟความสนุกความตื่นเต้นหน้าบ้านของท่านเลยทีเดียวนะครับเอาละฮะวันนี้ต้องเห็นแฟนบัตรแฟนมวยแล้วชื่นใจฮะวันนี้เราสัญจรมาที่วัดพังม่วงแห่งนี้ก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งซึ่งบอกเลยครับว่ารื่นรมมากสดชื่นมากบรรยากาศที่นี่ฮะใครผ่านไปผ่านมาก็มาดูได้อำเภอบางปลาม้าอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีที่อยู่ใกล้ๆก็มาชมกันได้ครับเราถ่ายทอดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นหรือว่านะคะกดไปที่ช่องไบรท์ทีวีเลขที่20นะคะรับชมความสดมันของมวยไทยนะคะได้ตลอด2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะเอาละครับความมันมาแล้วครับคู่แรกครับคู่ที่1ครับชกกันในพิกัด120ปอนด์ครับคุณใหญ่มากครับคู่แรกนะคะมุมแดงอายุ18ปีมาจากจังหวัดสระแก้วค่ะเขาเดินทางมาแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพิชิตมานสิทธิ์ประกายฟ้าและคู่ต่อสู้ของเขาครับคุณเอมาครับต่อสู้นะคะวันนี้นะคะอายุ16ปีเท่านั้นค่ะมาจากจังหวัดสระบุรีเดินทางมาจากสระบุรีครับเขาคือบรรดาศักดิ์พ่อพันรับฟังนะคะผู้บรรยายจากอาจารย์ยศปรีดาแพรทองคำและพี่เป็กกี้ค่ะครับความสนุกรอท่านอยู่ครับขอบคุณครับคุณสมจิตและคุณเอ็มม่านะครับก็วันนี้คุณเป็กกี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ยศปรีดาครับวันนี้เรามาในงานเปิดพระเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระพุทธบาทนะครับที่วัดพังม่วงตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็อาจารย์ยศปรีดาก็รู้แล้วว่าเป็นคนสุพรรณนะครับที่นี่มีตำนานนะครับครับครับสำหรับมวยคู่แรกที่เราจะได้ชมกันนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างพิชิตมารสิทธิ์ประกายฟ้ากับบรรดาศักดิ์พ่อพัทระนะครับสำหรับประวัติของมวยคู่แรกครับพิชิตมารสิทธิ์ประกายฟ้าชื่อจริงว่ากิตติศักดิ์บุญชัยวิ่งอายุ18ปีเป็นบุตรคุณพ่อทองพันธ์คุณแม่พิสมัยมาจากอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วครับจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซ้อมอยู่ที่ค่ายม.กรุงเทพธนบุรีหัวหน้าคณะคือศิลป์เปียทองพร้อมผู้จัดการนะครับเทรนเนอร์คือมานพน้อยผู้สนับสนุนคือศิลป์เปียทองชกมาทั้งหมด40ครั้งชนะ30แพ้10ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายชนะตองเอกกรรมนาถผู้ที่จะทอดมงคลให้ก็คือเจี๊ยบคลองทวีส่วนฝ่ายน้ำเงินบรรดาศักดิ์พ่อพัทระชื่อจริงว่าบรรดาศักดิ์ยอดเพชรอายุ27ปีเป็นบุตรคุณพ่อสุขคุณแม่สิทธิ์กุศินรำมาจากมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีปัจจุบันซ้อมที่ค่ายสอตระกูลเพชรจังหวัดสระบุรีครับหัวหน้าคณะก็คือสุขกิน2ตำแหน่งเลยครับเป็นทั้งผู้จัดการด้วย
เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคือบรรดาศักดิ์พรทวีชกมาทั้งหมด50ครั้งชนะ45แพ้5ครั้งสุดท้ายชนะน็อกน้ำเพชรสอทรงกฤตผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือคุณสุขนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับคุณเป็กกี้ครับก็นี่คือการถ่ายทอดสดคู่แรกนะครับให้แฟนๆได้ติดตามชมก็ต้องกล่าวถึงกันก่อนนะครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าท่านพระครูพัทรกิตติสุนทรนะครับเจ้าวาดวัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งเป็นเจ้าของสีเสื้อพอพัทระใช่ครับค่ายมวยดังอยู่ในขณะนี้ครับครับผมก็เป็นงานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระบาทนะครับจัดมาทั้งหมด5วันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับพระพุทธโสภิตนะครับเป็นพระประธานในโบสถ์วัดพังม่วงนะครับก็อายุกว่า600ปีเลยทีเดียวครับเชิญสักการะได้นะครับพร้อมทั้งมีรอยพระพุทธบาทด้านหลังผมนะครับที่เป็นสะพานนะครับมันเป็นตำนานนะครับท่านสมเด็จพระนเรศวรนี่ครับเดินทัพผ่านทางนี้นะครับทางเส้นทางแห่งนี้ครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้เราใช้กรรมการวิรัตสินทูตฉ่ำหรืออดีตยอดบวยดังจากเจ็ดสีครับธนูเงินสจิตรดาให้คะแนน3ท่านมียันยงวุฒิกรพันธ์กฤตภาสสุขเกษมและประสงค์สืบศักดิ์การถ่ายทอดสดในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชราพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณนันทวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองประธานกรรมการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการมีพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชนรงค์สุหงษาประธานพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตสมาชิกอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาบวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์จากสพล.อ่างทองดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณติดต่อโฆษณาที่คุณชุติบลเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ขอกราบขอบพระคุณครับครับมาติดตามชมกันแล้วครับนี่คือการถ่ายทอดสดคู่แรกนะครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนวันนี้เรามาสัญจรที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นประจำนะครับไบท์ทีวีช่อง20 16นาฬิกาไฟแดงครับชิดมารสิทธิ์ประกายฟ้าจากสักแก้วครับน้ำเงินบรรดาศักดิ์พอพัทระจากสระบุรีครับน้ำหนักพิกัด120ปอนด์ครับมาเปิดฉากขึ้นมาบรรดาศักดิ์นี่ประเภทตระกูลมวยอยู่แล้วนะครับอาวุธลำหนักลำโค่นแก่งครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับเป็นมวยขวาครับขณะที่พิชิตมารสิทธิ์ประกายฟ้านี่ดาราจอตู้อยู่ครับประเภทแข้งซ้ายพิกัด120ปอนด์กำลังปึกเลยทีเดียวครับน้ำหนักนี้อาวุธนี่กันแรงๆนะครับนี่กรรมการของการห้ามมวยวันนี้นะครับกรรมการวิรัตสินธุฉ่ำหรือธนูเงินสจิตรดาครับครับหัวหน้าชุดก็คนเดิมครับธวัชชัยทองฤทธิ์แม่ซ้ายกับขวานี่ใครออกก่อนก็ถือว่าได้เปรียบครับได้หนาได้ร้อยกว่าเล็กน้อยครับฝ่ายแดงพิชิตมารแม่ชื่อน่ากลัวเหลือเกินนะครับพิชิตมารจะได้พิชิตหรือจะโดนพิชิตครับนี่ครับมาแล้วเล่นของมีคมตั้งแต่ยกแรกเลยครับไม่เป็นไรเรามีรถพยาบาลมาดูแลอย่างดีครับก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับพระท่านประพัฒน์โพธิสุทนเราไม่ทิ้งกันครับมาสุพรรณบุรีต้องคนนี้เลยครับประพัฒน์โพธิสุทนครับก็อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านพัทระโพธิที่โพธิสุทนนะครับบทยกที่หนึ่งที่หนึ่งครับชมสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นที่สัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นชมภาพช้าๆกันเลยครับนี่ครับ
ซ้ายครับฝ่ายแดงนี่ซ้ายครับพิชิตมานโอ้โหแต่เหลี่ยมหักนี่ครับมาเลยครับโอ้โหเล่นของมีคมเลยครับศอกพิชิตมานนะครับบนเวทีนะครับก็งานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระบาทครับวัดพังม่วงนะครับวันนี้เรามาสัญจรกันกับศึกมวยไทยไบท์ทีวีก็ต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนครับบริษัทอิคาริมอเตอร์เวิร์ดจำกัดครับจัดจำหน่ายเครื่องมือไฟฟ้าและอะไหล่นะครับก็อยู่เขตบางบอนนะครับกรุงเทพ024507373ครับบริษัทอิคาริมอเตอร์เวิร์ดจำกัดโดยคุณสมศักดิ์คุณวรวัฒนาตีละพงไพฑูรย์ครับพร้อมด้วยบริษัท MSC Sparkสเปรปาร์คนะครับ1999จำกัดผู้แทนเต็มหน่งตัวแทนแต่ตั้งจัดจำหน่ายอะไหล่แท้รถมิตซูบิชินะครับทั้งปีกและส่งครับสินค้าคุณภาพนะครับโดยบริษัท MSC สเปรปาร์ค1999จำกัดโดยคุณประเสริฐคุณพัฒนาเลิศทรงศักดิ์ครับมาดูยกที่2ครับฝ่ายแดงพิชิตมาน้ำเงินบรรดาศักดิ์ครับแม่ซ้ายกับขวาชอบขวาเชียร์น้ำเงินครับชอบซ้ายเชียร์แดงครับมาแล้วครับมาเนื้อแน่นๆเต็มแข้งครับมาแบบไม่ส่งไลน์มาบอกด้วยเล่นของมีคมแล้วครับแม่แต่น่าจะหนังเหนียวครับเพราะข้างหลังนี่มีลายสักครับสักสีอย่างดีเลยครับมาลงอัคระนะครับอุ้ยแข้งซ้ายครับลงดานประตูไปทีหนึ่งอาวุธของพิชิตมานครับประเภทมวยซ้ายครับฟันศอกซ้ายไปทีบรรดาศักดิ์ครับประเภทกระดูกการผ่านมวยที่ต่อยเป็นร้อยนะครับลูกสู้ลูกบูเดินเข้าไปครับแบบบังเก็บอาวุธก่อนแข้งซ้ายเก็บไว้อยู่ครับวันนี้ก็ใช้สีเสื้อของท่านพระครูพัทรกิตติสุนทรนะครับแม่บรรดาศักดิ์โอ้ยโดนเตะซ้ายก็ไปดีลำตัวครับแม่โดนเต็มแข้งครับเอาละครับแม่จังหวะพิชิตมานครับเห็นแล้วครับว่าอาวุธหนักและแรงมากซ้ายเนียนครับโอ้โหอย่างนี้เหนียวแน่ครับลูกเจ็ดพระครูพัทรกิตติสุนทรโอ้โหซ้ายแม่ไม่แตกแต่ลงครับกรรมการวิรัติสินธุชัมหรือธนูเงินสจิรดายุติการชกเลยครับโอ้แตกด้วยครับแม่นะครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆครับดูภาพช้าๆก่อนที่จะชมโฆษณาครับดูช้าๆชัดๆครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับนี่ครับกรรมการชูมือให้ฝ่ายแดงครับพิชิตมานสิทธิ์ประกายฟ้าเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปในยกที่2ครับสรุปว่าแตกนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนี่ครับมาแล้วครับดูภาพช้าๆชัดๆครับโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับซ้ายไปก่อนครับโอ้โหซ้ายที่ตัวงอแล้วครับแม่งอเป็นกุ้งเป็นเลยครับนี่ครับปังเข้าไปซ้ายเต็มๆครับแล้วตามด้วยศอกครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโดนหามครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น